สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตท.นะเพราะว่าผมเติมน้ำมันล้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปแถวเส้นพร้าวนะคือเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันไปหาร้านดีๆแล้วก็นั่งชิวๆกันนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับรอบนี้นะฮะเป็นทริปพิเศษนะที่ผมกลับมายังเมืองพร้าวอีกครั้งนะก็รอบนี้ออกจากเมืองพร้าวในเวลา 8:00 นกว่าถึง 9:00 นนะครับขับรถนะก็ทางค่อนข้างดีนะรอบนี้ผมมากับเจ้า Black นำเจ้า Lambetta X200 กลับมาอีกรอบนึงแล้วทีเนี้ยก็คือในระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องเจอกับต้นไม้นะต้นไม้ฝั่งนี้ก็จะสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนแต่รอบนี้นะฮะก็ผมออกจากตัวเมืองเนี่ยถ้าขับรถจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงกับ45นาทีนะแต่ถ้าใครขับอย่างช้าหรือว่าไม่รีบเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็น2ชั่วโมงเสร็จๆนิดๆนะเดี๋ยวรอบนี้นะก็ผมก็จะเข้าไปตัวเมืองพร้าวนะเพื่อจะอัปเดตอีกครั้งนะเมื่อ2ปีเนี่ยเพื่อนๆผมเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งนะชื่อว่าแม่ปังแคมปิ้งนั่นเองแต่รอบนี้เป็นการอัปเดตอีกรอบนึงนะครับปี2024ครับผมแล้วเจอกันใช้เวลาไม่นานมากนะเพื่อนๆเราก็จะมาถึงที่ตัวเมืองพร้าวแล้วนะจุดนี้ที่ผมจอดเนี่ยมาเติมน้ำมันนะจากปั๊มปตท.นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยฮะหาของกินก่อนนะ10โมงเสร็จๆนะครับก็เป็นตลาดสดนั่นเองนะที่ผมขับเข้าไปตรงนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านนะแล้วก็เขตชุมชนต่างๆไปตามหาร้านอร่อยๆฮะลุงจอดด้านในนี้ได้เนาะเข้าไปจอดได้เพื่อนๆครับก็จะมีลาบลาบคั่วเนาะแล้วก็แกงอ่อมนะตามสไตล์อาหารเหนือนะก็ลาบคั่วนี่แหละที่ผมต้องการนะร้านลาบลุงเพชรนะเปิดเกือบ2ปีละหลังโควิดล่ะเปิดเป็นละอ๋อเปิดหลังโควิดเนาะเปิดช่วงหลังโควิดก็ขายดีเลยครับผมครับผมอ๋อแต่ก่อนนะขายฝั่งนู้นอ๋อแต่ก่อนนี่ลุงเขาบอกว่าขายฝั่งนู้นนะนี่แต่ตอนอ๋อตอนนี้คือมีตีเนาะลุงก็เลยมาเจ้าที่นี่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาพุ่นหนึ่งทั้งสองเลยอ่ะเอาแกงข้าวผัดแกงอ้อมหนึ่งแล้วก็ลาบคั่วหนึ่งแล้วก็คั่วหนึ่งเนาะครับโอเคก็จะมีลาบคั่วแล้วก็แกงอ่อมนะแต่ที่นี่เป็นควายครับก็มีหมูครับหากเพื่อนสนใจก็เข้ามาร้านนี้ได้นะโอเคนี่ผมไม่ได้เซิร์ชหรือไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าเข้ามาแบบเซอร์เวย์แล้วก็เจอแล้วก็กินเลยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนั่งกินกันข้างในเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นลาบคั่วหมูนั่นเองนะน่าทานมากๆครับอันนี้เป็นแกงอ่อมแกงอ่อมควายนะครับโอ้โหน่ากินมากๆครับหอมทะลุจอก็ตอนนี้นะที่ผมได้มาก็คือเป็นแกงอ่อมควายแล้วก็เป็นลาบหมูลาบหมูลุงบอกว่าถ้าชอบดิบก็จัดให้ได้นะที่นี่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาซวยกันก่อนว่าจะอร่อยขนาดไหนนะที่นี่คือเมืองพร้าวนะเพื่อนคือรอบก่อนอ่ะที่ผมมานะจำได้ดีว่าเคยไปที่แม่ปังใช่ไหมแม่ปังแคมปิ้งแล้วก็เราไปก๋วยเตี๋ยวควายใช่ไหมหนานแดงอะไรเงี้ยเออแต่รอบนี้เรามาที่ร้านลาบลุงเพชรนะโอเคมาซวยกันเลยนะจะอร่อยขนาดไหนเพื่อนนะอืมเข้ารสชาติมากน้ำยังสุดยอดอ่ะ
เข้าเครื่องมากเลยครับร้านนี้สุดยอดครับเครื่องครบเครื่องจริงเพื่อนๆก็แบบเข้าเนื้อมากทั้งลาบแล้วก็ทั้งแกงอ่อมอ่ะสุดยอดอ่ะไม่ผิดหวังครับทานข้าวเสร็จนะฮะเราก็จะไปกันต่อครับเพื่อนๆก็เอาตรงๆเลยนะก็ตอนนี้ผมอยากไปที่นี่มากๆอีกรอบหนึ่งนะเป็นรอบที่สองละเป็นแม่ปังแคมปิ้งนั่นเองนะก็ติดกับแม่น้ำนะก็คือเป็นน้ำจากเขื่อนแม่งัดนั่นแหละที่ผมมาตรงนี้ก็คือขับรถเข้ามาอีกราวๆ5กิโลจากจุดที่เป็นเมนโรดข้างหน้านะฮะพอถึงนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาหาวิวดีๆหามุมถ่ายรูปก่อนแล้วก็สั่งกาแฟกันนะเอาละเพื่อนรอบนี้เป็นรอบที่2นะหลังจากที่ผมเคยมาแล้วนะที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่ก่อนคือ2ปีนี่แหละชื่อว่าแม่ปังแคมปิ้งคือรอบแรกอะกะว่าจะไม่มาแต่ว่าคือกาแฟร้านนี้ก็อร่อยไงทำให้ผมต้องมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการอัปเดตอีกรอบนึงฮะครั้งนี้เป็นการอัปเดตรอบที่2ของอำเภอพร้าวนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟนะยังไม่ได้ทานกาแฟนะตอนเช้านี่โอเคเข้าไปด้านในเอากาแฟนะเนาะก็เป็นอเมริกาโน่ละกันร้านกาแฟของเราก็ได้อยู่เป็นเย็นแล้วนะครับผมหวานปกติแล้วหวานปกติเลยครับผมใครมาก็สั่งกาแฟที่นี่ได้แล้วก็เดินเล่นเดินเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมมานี่รู้สึกว่าดอกไม้อะไรเงี้ยจะเยอะกว่านี้นะแต่ว่าทีนี้มาอัปเดตอีกรอบก็กลายเป็นว่าตรงนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีน้องม้าอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันเดี๋ยวอาจจะได้เดินเที่ยวกันตรงนี้นะนี่เพื่อนๆได้แล้วไม่ต่างแคมปิ้งเห็นไหมนี่แก้วอย่างสวยเลยอ่ะโอเคครับนี่70เองนะไม่แพงมากเพื่อนๆออเดอร์นี้นะอเมริกาโน่เพื่อนๆครับตรงนี้แต่ก่อนตอนนั้นอ่ะยังสร้างไม่เสร็จนะตรงนี้อัปเดตก็คือว่าพอสร้างเสร็จแล้วนะก็คือทำเหมือนกึ่งบ้านต้นไม้แล้วมีแทนขึ้นมาเนาะโอเคสวยงามอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปจากจุดที่เห็นนะก็จะเป็นเหมือนเขารีโนเวทใหม่แล้วก็สร้างเสริมขึ้นมาใหม่นะเพื่อนๆเป็นแทนขึ้นมาแล้วก็เหมือนบ้านต้นไม้วนขึ้นไปนะเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อนตอนนี้บนบ้านต้นไม้แล้วนะแล้วก็คือผมสั่งกาแฟจากจุดด้านล่างนู้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรถผมจอดไว้ตรงนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะตรงนี้เขาเอาม้ามาเลี้ยงตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยน่าสนใจไหม ส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำจากเขื่อนแม่งัดนั่นเองนะจบตรงจุดนี้เลยครับก็ครั้งก่อนหน้านั้นนะที่ผมเดินระเบียงตรงนี้ก็ยังสวยงามเหมือนกันโอเคแต่ข้างบนนี้ร่มรื่นฮะเพื่อนก็ตรงนี้ดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะก็ถือว่าอัปเดตล่าสุดนะปีก่อน2023ปีนี้อัปเดต2024ครับชิลมากที่นี่คือพร้าวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับละว่าขับรถจากจุดเนี้ยไปเชียงใหม่ก็ราวๆเกือบ2ชั่วโมงนะถ้าขับดีๆก็ชั่วโมงกว่า90กว่ากิโลเมตรนะโอเคสุดยอดนะที่นี่คือ
จากเมื่อคืนเนาะก็คือฝุ่นควันที่มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าฝนก็ชำระลงมาแล้วบ้างก็เห็นอย่างนี้เห็นเลยตรงนี้นะดูวิวแบบนี้โอเคเห็นนะเพื่อนๆก็ในระยะ 3-500 เมตรเนี่ยก็เราก็ยังเห็นที่เป็นยอดเขาอะไรเงี้ยสวยงามแล้วน้องไม่สนใจอ่ะเดินไปแล้วฮะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยเขาเลี้ยงม้าไว้ตรงนี้นะก็เหมือนว่านำมาไว้ที่นี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าไว้นานแค่ไหนนะก็ก่อนหน้านั้นยังไม่มีจุดนี้นะก็น่าจะกำลังเอามาจุดนี้นะเพื่อนๆดูดิจุดนี้เป็นจุดที่เลี้ยงม้านะแต่ผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่สักคนนะก็แต่บริเวณข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำลดนะน้ำจะไม่ขึ้นนะฮะลดเยอะเลยโอเคสุดยอดก่อนหน้านั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะก็คือจุดเนี้ยก็คือเป็นจุดที่ลึกนะแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะมีการปรับปรุงไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาดูกันครั้งก่อนผมได้มาตรงเนี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนแท่นยืนลงไปนะแต่ก็คือครั้งก่อนหน้านั้นน้ำขึ้นมาฝั่งนี้เยอะเลยเนี่ยแต่นี้เป็นน้ำลดมากโอเคแต่วันนี้ผมก็ยังได้เห็นแดดเนาะก็ดีใจฮะออกมานอกเมืองแล้วเห็นแดดด้วยอยู่ในเมืองไม่เจอแดดเลยนะมีแต่ฝุ่นควันฮะA few minutes later เอาละครับเพื่อนก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะก็ใครที่มาพาวนะก็อย่าลืมมาแวะที่ไม่ปังแคมปิ้งนะหรือว่าจะทำตามรูทผมก็ได้ไปหาของกินในเมืองก่อนแล้วก็กลับออกมาเส้นนี้นะก็เข้าจากทางเมนโรดอ่ะเข้ามาประมาณ7กิโลนะก็เข้ามาอย่างจุดนี้นะคือดอกไม้อ่ะค่อนข้างตกแต่งได้สวยงามมากนะแต่ว่าทีนี้อาจจะมีการดรอปลงไปนะแต่ว่าเอาเจ้าม้ามาเลี้ยงโอเคเนาะเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ Subscribe มาเลยนะเดี๋ยวเราต้องกลับเชียงใหม่แล้วนะครับโอเคจะสูดอากาศก็กระไรอยู่นะฝนเพิ่งตกนะเมื่อคืนก็ชำระล้างฝุ่นได้ดีทีเดียวนะแต่ก็ยังไม่เคลียร์มากยังไม่เคลียร์ก็ขอให้ลุ้นเป็นอีกวันนี้ที่ฝนตกนะเงินโอเคเราเจอกันใหม่นะYes. เอาละครับเพื่อนๆและสุดท้ายนี้นะก็อยากจะบอกว่าใครอยากจะออกไปใช้ชีวิตนะก็รีบออกไปใช้ชีวิตกันนะเพราะว่าเวลามันสั้นครับเพื่อนๆทริปนี้ก็เป็นทริปพิเศษอีกแล้วกับเจ้าซูเปอร์แบ็คของผมนะและเจ้าแลมเบต้าคันนี้จะไปกับผมได้ตลอดนะและทริปอื่นเราก็จะเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะทางช่องด้วยนะก็ทริปต่อไปเนี่ยจะเป็นการที่ว่าเราจะต้องกลับไปสู่อีกที่หนึ่งที่ที่ผมเคยมานะก็เอาเป็นว่าพูดแค่นี้ก่อนนะแล้วไปลุ้นกัน EP ต่อไปครับผมเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะมาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศในเมืองพร้าวผมก็ดีใจแล้วก็ทุกคนนะต้องออกไปใช้ชีวิตนะอย่ามัวแต่ทำงานนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย